Rasta, believe in miracles. เครื่องปั๊มนม Rasta Miracle Tool พัดพร้อมจิ๋วแต่แจ๋วด้วยโหมดอัจฉริยะโหมดเรียกน้ำนมคางเต้าและโหมดสลายก้อนน้ำนมอุดตันเริ่มที่การเริ่มปุ่มใต้เครื่องให้เป็นออนหลังจากนั้นกดปุ่ม Power ค้างไว้3วินาทีเพื่อเปิดเครื่องเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาโหมดกระตุ้นจะอยู่ระดับที่1จะเห็นสัญลักษณ์ได้จากด้านบนซ้ายมือสามารถกดปรับลดเพิ่มได้ถึง4ระดับโหมดกระตุ้นจะช่วยนวดและช่วยกระตุ้นน้ำนมเปรียบเสมือนการปั่นจีบเพื่อกระตุ้นต่อมผลิตน้ำนมเตรียมพร้อมเข้าสู่โหมดการปั๊มเมื่อกดปุ่มบวกเพิ่มไปอีก1ครั้งเป็นระดับที่5ระดับนี้จะเปลี่ยนเป็นโหมดปั๊มนมซึ่งปรับระดับได้ตั้งแต่ระดับที่5ถึง9หากปั๊มนมเสร็จแล้วต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดดื่มน้ำนมค้างเต้าให้กดที่ปุ่มขวามือจะเห็นได้ว่าจะมีสัญลักษณ์เต้านมขึ้นมาโหมดนี้สามารถปรับได้ถึง9ระดับเลยค่ะที่ช่วยดึงน้ำนมส่วนหลังออกมาให้เกลี้ยงเต้าโหมดนี้แนะนำให้ใช้เป็นโหมดสุดท้ายก่อนจะเลิกปั๊มนมประมาณ 5-10 นาทีหากต้องการเปลี่ยนเป็นโหมดสลายก้อนน้ำนมอุดตันซึ่งเอกสิทธิ์เดียวของ Boosta ให้กดที่ปุ่มขวามืออีกครั้งจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ด้านขวาจะเปลี่ยนและมีรูปหยดน้ำขึ้นทางซ้ายมือโหมดนี้สามารถปรับได้ถึง9ระดับจะดูดนุ่มแต่ดูดลึกกว่าโหมดปั๊มปกติเหมาะสำหรับคุณแม่ที่เต้านมเป็นก้อนเป็นไตหรือหากคุณแม่ชอบจังหวะการดูดในโหมดนี้สามารถใช้แค่โหมดปั๊มปกติได้เลยเรียนแบบการดูดของทารกทำให้เกิดการกระตุ้นจี๊ดทำให้ท่อน้ำนมบีบรัดตัวปล่อยน้ำนมออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเรียงเต้าและเจ้ารุ่นนี้มีปุ่มพอสที่จะช่วยให้คุณแม่สามารถหยุดการปั๊มนมได้ชั่วขณะสามารถกลับมาปั๊มนมได้ปกติโดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่กดที่ปุ่ม power 1ครั้งเพื่อหยุดและกดที่ปุ่ม power อีก1ครั้งเพื่อทำงานต่อใครรู้ตัวว่าเป็นคุณแม่ที่ชอบทำกิจกรรมเจ้าตัวนี้เป็นตัวช่วยได้ดีเลยค่ะหากต้องการปิดเครื่องให้กดปุ่ม power ค้างไว้3วินาทีมาดูกันที่ตัวเครื่องด้านขวาจะเป็นรูที่สำหรับไว้ต่อเข้ากับกลวยปั๊มนมส่วนด้านซ้ายจะเป็นรูสำหรับเสียบชาร์จแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่ลิเธียมอึดถึกใช้ได้นานถึง12รอบรอบละ30นาทีน้ำหนักเบาเพียง300กรัมพกพาสะดวกปั๊มนมได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยปั๊มระบายน้ำนมและเพื่อเก็บสต็อกน้ำนมไว้ให้ลูกน้อยทำงานเงียบไร้เสียงรบกวนด้วยระดับเสียงแค่50เดซิเบลเพราะเราเชื่อในผลิตภัณฑ์น้ำนมแม่